คราวหน้าฉันจะตัดคะแนนจำเอาไว้ด้วยมาทันเวลาแท้ๆเลยว่าแต่คุณมิซากิคะเธอคิดว่าตัวเองแต่งตัวเป็นยังไงบ้างฉันคิดว่าใช้ได้นะคะงั้นเหรองั้นก็เชิญนั่งได้แล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องบินเริ่มตั้งแต่โครงสร้างจนถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆที่พนักงานบนเครื่องบินจะเป็นต้องใช้เฮ้ยแล้วใครจะไปจำได้หมดเล่าอย่ามาล้อเล่นนะเอ๊ะผู้หญิงคนนั้นค่ะเคยเห็นที่ไหนนะมิสประจำเดือนเมษาของปฏิทินปีนี้นะอาสุกุ้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอโทษด้วยนะที่อยู่ก็ตกหลุมอากาศผมก็ตกใจเห็นฟ้าสายอากาศดีออกอย่างนั้นโชคดีที่กัปตันสั่งให้ผู้โดยสารรัดเข็มขัดถึงไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นนะคะอ๋อสมเป็นกัปตันแบบมีได้เยี่ยมจริงๆเลยครับชิมิสึกุงทำไมคำพูดของเธอดูจงใจจังเลยนะผมพูดจริงนะครับเอ้าทำไมต้องหลบด้วยสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีแอร์โฮสเตสฝึกหัดเหรอค่ะขอฝากตัวด้วยนะคะเรียนห้องไหนล่ะรู้จักมิคามิหรือเปล่าเขาเป็นครูประจำชั้นเราค่ะครูรู้จักเขาเหรอคะเออใช่สมเป็นกัปตันสกุระดะขนาดคนในแผนกฝึกหัดเขารู้จักเป็นคนกว้างขวางจริงๆนะผมนับถือจริงๆเลยครับนี่บอกแล้วไงว่าให้เลิกพูดแบบนั้นสักทีนึงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่รู้จักกันกันเหรอเออเฮ้ยมือไวไม่เบาเลยนะเนี่ยไม่ใช่นะครับนี่เธอรู้ไม่ใช่นะครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรมานี่มานี่อะไรขอตัวนะครับขอตัวนะคะลงมือได้นะคะขอโทษนะที่ได้เลี้ยงข้าวอ่ะไม่เป็นไรกินเลยดิกินเลยไม่ต้องเกรงใจกินเลยงั้นฉันทานนะคะค่ะとにかく昨日のこと忘れて頼むお願いท้องท้องอิ่มฉันอาจจะลืมเรื่องนั้นไปได้คุณซูซูมิเอ๊ะสาวตรึมเลยนะคะพูดอะไรอย่างนั้นครับคุณคาวารุอีกาทำอย่างนี้ไม่ดีกับภาพพจน์รู้ไหมอีกาเหรอเฮ้ยอีกาหมายความว่าไงไม่รู้สินักบินฝึกหัดค่ะคนที่ฝึกเป็นนักบินนักบินเหรอดูแน่สิคะแค่สกัดตันมี4เส้นส่วนนักบินที่2จะมี3เส้นแบบนั้นแต่ดูทานาสิคะแค่เสื้อของนักบินฝึกหัดไม่มีสักเส้นเลยอ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะเพราะงั้นถึงเป็นอีกาโอ้ยช่างคิดจังเลยเนาะว่าแต่คุณเซกิยามะรู้เรื่องนั้นได้ยังไงล่ะคะคือว่าพ่อจะเป็นนักบินนะคะขอโทษนะคะที่ทำเป็นรู้ดีค่ะทำไมต้องขอโทษด้วยเอ้าแปลกคนจริงเลยเอาละทุกคนฉันขอตัวก่อนนะเอาอีกาอีกาอีกาขนมหวานน่ะขนมหวานพนักงานต้อนรับฝึกหัดสมัยนี้ทำตัวสบายจังเลยเนาะน่าอิจฉาจะตายเออมีแค่ตอนนี้เท่านั้นแหละที่ยังทำตัวแบบนี้ได้อย่านั่งหลังงอเด็กขาดมือประสานไว้ที่ตักมือประสานกันเอาไว้แบบนั้นหุบเข่าให้ชิดวางขาทั้งสองเฉียงไปทางด้านข้างใช่มือประสานไว้นะคุณมิซากิคะขนาดแพนกวินยังเดินสวยกับเธอด้วยซ้ำเอาอีกรอบคนนั้นไม่ค่อยจริงจังเลยนะคะเอาอีกรอบเออหวังว่าอีกไม่นานเขาคงจะดีขึ้นนะครับฉันทนไม่ไหวแล้วนะโทษทีฉันจะไปเที่ยวสักพักฮะห้องนี้เธอก็ใช้ได้ตามสบายเลยนะค่าเช่าฉันก็จ่ายล่วงหน้าไปแล้ว
เฮ้ยเดี๋ยวดิแล้วจะไปไหนอ่ะไปเพื่อเพื่อนแล้วก็พวกคุณทหารด้วยไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยอ่ะพูดอะไรอีกอย่างนึงประตูบานนั้นห้ามเปิดเด็ดขาดเลยนะเฮ้ยมีอะไรอยู่หลังประตูเหรอซีจังซีจังPlease enjoy the flight. Please enjoy the flight. คุณมิสากิลองพูดหน่อยสิค่ะ Please enjoy the flight. คุณคากาวะลองพูดหน่อยสิค่ะ Please enjoy the flight. คุณมิสากิเห็นความแตกต่างหรือเปล่าไม่ค่ะการออกเสียงของคุณมิสากิเป็นเสียง R ไม่ใช่ L ถ้าเป็นเสียง R ก็จะแปลว่าความหวาดกลัวฮ่าเธอพูดกับผู้โดยสารว่าขอให้เพลิดเพลินกับความหวาดกลัวซึ่งผิดความหมายเดิมไปเลยไม่ตลกผมวางไว้นะครับอ๋อขอบใจมากโชตะทำอะไรอยู่อ่ะอย่ามัวอู้งานสิขอโทษครับก็บินที่อยู่ต่อหน้าทุกคนตอนนี้คือเครื่องบินแบบโบอิ้งเป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาโดยสายการบินและผู้ผลิตเครื่องบินนอกจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมแล้วยังมีห้องโดยสารที่กว้างขวางด้วยหีสาวๆน่ารักจังเจแปนแอร์ไลน์ของเรามีเครื่องบินรุ่นนี้จำนวน36ลำเพื่อให้เครื่องอยู่สภาพดีเยี่ยมจะเป็นต้องมีวิศวกรที่มีประสบการณ์นี่ๆๆเดี๋ยวฉันตามไปวิศวกรชั้นสูงต้องมีประสบการณ์ประมาณ10ปีเพื่อใช้ความรู้และความสามารถในการซ่อมบำรุงและดูแลให้เครื่องทุกลำอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าขอให้เพลิดเพลินกับความหวาดกลัวสินะว่าอะไรนะเปล่าสักหน่อยเรื่องออกเสียงได้เยี่ยมมากเลยตายแล้วได้ยินที่ฉันพูดซะด้วยจริงด้วยทำหน้าบึ้งเชียวแต่ว่าถ้ามีคนระดับต่ำๆแบบนั้นอยู่ด้วยพนักงานต้อนรับฝึกหัดอย่างเราคงจะเสียชื่อไปด้วยเฮ้ยหนูหูชะมัดเลยอะยังไงฉันก็เป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วไม่ใช่คุณหนูลูกผู้ดีอย่างพวกเธอหรอกนะช่วยหยุดพูดได้มั้ยงั้นต่อไปเราไปดูส่วนอื่นกันต่อนะครับไม่เข้าใจเลยว่าคนอย่างเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันเดี๋ยวก่อนดิเฮ้ยเออสายเคเบิลที่เธอดึงออกมันเป็นสายไฟที่เชื่อมต่อกับเครื่องบินทั้งลำทำให้วิศวกรต้องปรับเช็คทุกอย่างやり直しになったそうですよすいませんでしたちょっとしたミスが大変なことになるんですはい。ต่อไปก็ช่วยระวังหน่อยก็แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะไปดูที่แผนกซ่อมบำรุงสักหน่อยนึงที่เหลือเนี่ยผมฝากด้วยนะครับฉันขอโทษจริงๆนะคะแม่ดีใจจริงๆที่ไม่ใช่นักเรียนห้องฉันทำไมเด็กอย่างเธอถึงผ่านมาถึงที่นี่นะฉันขอโทษจริงๆค่ะสำหรับเธอแล้วอาชีพแอร์โฮสเตสคืออะไรลองไปคิดดูอีกทีแล้วกันเ
กใจหมดเลยนะคุณมิซากิจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ดิวก็จะลาออกละมั้งถึงยังไงก็ไม่เหมาะกับที่นี่อยู่แล้วนี่ฉันว่าตอนนี้ก็คงจะรู้ตัวแล้วล่ะน่าสินะประมาณว่าเดินเลือกอาชีพที่เหมาะกับตัวเองซะด้วยไม่เห็นจะต้องพูดถึงขนาดนั้นเลยนี่คะแล้วคุณวากามูระคิดว่าเหมาะไหมล่ะคุณมิซากิกับอาชีพนี้ในบูธของฉันน่ะไม่รู้ว่าหล่นไปเมื่อไหร่เหมือนกันงั้นเหรอดูเหมือนฉันจะทำให้คนที่เนี่ยเดือดร้อนกันไปหมดเลยอ่ะก็ไม่เชิงฉันถูกแผนกฝึกหัดเทพจนหูชาเลยล่ะฉันว่าคนที่นั่นน่ะเก่งเรื่องทำตัวซีเรียสชะมัดเลยอ่ะจะออกเสียง L หรือ R มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยอ่ะต่อให้คนคำนับกี่องศาก็ไม่มีใครสนใจหรอกเอาแต่ตะบี้ตะบันให้นักเรียนฝึกฝนเรื่องไร้สาระอะไรก็ไม่รู้แถมยังมีแต่คนปากเสียทั้งนั้นเลยด้วยเธอไม่อายหรือไงพูดอย่างนั้นออกมาไม่เห็นเท่เลยสักนิดドコモグループ資生堂カゴメ小林製薬ライフカード P&G の提供でお送りしました。クラン横スカサ三崎横เฮ้ยเฮ้ยโยโกว่าไงเป็นไงบ้างเนี่ยเออเข้ามาเข้ามาเลยไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะอะไรอ่ะทรงผมนายเหมือนตะแก่เลยอ่ะนี่หนุกหูนะเอานั่งลงก่อนเถอะเอากาแฟไหมล่ะอ่ะคือว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนนี้ฉันไม่อยู่ที่โตเกียวแล้วล่ะนี่ถามจริงนี่รู้เปล่าตอนนี้ฉันทำงานอะไรอยู่อ่ะอะไรเหรอจะทำอะไรอ่ะรู้แล้วนายจะตกใจอ่ะจริงๆแล้วตอนนี้ฉันกลายเป็นแอร์โฮสเตสสาวแล้วล่ะค่ะเฮ้ยเป็นแอร์โฮสเตสอย่างนั้นเหรอใช่แล้วนายบอกว่าอยากเห็นฉันในชุดยูนิฟอร์มนี่จะว่าไปนะฉันก็อยากใส่มาให้นายดูให้เห็นกับตาเลยอ่ะฉันเคยพูดแบบนั้นด้วยเหรอเคยพูดดินี่ไงตอนนายแหวนฉันอ่ะจะไม่ได้เหรอฮะอ๋อตอนนั้นนั่นเองอ่ะเธอเชื่อฉันจริงๆเหรอเนี่ยฉันพูดเล่นนะเธอน่าจะรู้ตัวดีที่สุดว่าไม่เหมาะกับงานแบบนั้นนะนะฮะกลับมาแล้วโอ้โอ้ยกลับมาแล้วเหรอเออนี่คือโยโกะเพื่อนสมัยเรียนของฉันเองอ่ะยินดีที่ได้รู้จักสวัสดีนี่วันนี้เธออยากดื่มเหล้าป่ะเนี่ยมีอยู่หรือเปล่านะฉันซื้อมาวันก่อนรอแป๊บนึงนะเหล้าหรือเบียร์ดีนะเบียร์ไหมโชจูดีกว่านะโชจูควรได้เปิดคราวนั้นก็ดีดีเอง